ครับผมสวัสดีครับผมไอวิทย์นะครับพี่หญิงนะครับผมครับผมพี่น้องมาถึงตลาดแล้วนะครับผมกะบ่ายสามกว่าตั้งร้านแล้วครับพี่หญิงถอดผมเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้บรรยายนะครับผมแล้วก็เรื่องสถานการณ์ตอนนี้นะครับบรรยากาศตลาดน้องอ่อนแห้งนะครับผมนะครับผมมาถึงตลาดแล้วครับครับผมมันดีมากพฤหัสตลาดมันดีมากขายตลาดใหม่นะพี่น้องเป็นตลาดก็ไม่ใช่ว่าตลาดใหม่เนาะตลาดเก่าที่เราตลาดเคยมาอยู่แต่ว่ามันโดนแล้วนะครับก็เลยล่องมาเบิ่งใหม่ว่าลูกค้าเฮายังคือเก่าอยู่จําได้บ่ยังจําได้อยู่นะครับผมก็มีผู้ซื้ออยู่ฮะจําบ่ได้ครับจําเป็นไผจําเป็นไผก็จําบ่ได้ครับผมก็จําได้อยู่พี่น้องเว้าเล่นซื่อครับพี่น้องก็แค่แน่อยู่ครับผมพี่น้องก็เริ่มทยอยกันเข้ามาซื้อเพราะว่าตอนนี้ยังแดดมันก็บ่าย3กว่าตลาดนี้มันอยู่ติดถนนครับผมตลาดอยู่ติดถนนนะครับผมคนกําลังออกจากถนนมานี่แหละครับผมข้างในก็มีอีกนะครับผมว่าท่านได้ยางนะพี่น้องตอนนี้ฮ้อนเอาพูดคุยกับชีวิตอยู่ข้างนอกสักวันนะครับก็จะมามานี่คนกําลังยางนะพี่น้องเบิ่งสังเกตคนยางว่ายังแดดอยู่นะครับผมถ้าว่าตลาดนี่แต่ก็ตั้งแต่ก่อนผมมาขายของแล้วพี่หญิงนี่เป็นตลาดที่ยอดดีมากนะครับผม 2,000 ขึ้นนะครับอยู่นี่นะครับผมขายขนมไปนักก็ถือว่าบ้านน้องเฮาละประมาณนี้ก็อยู่ถือว่าอยู่ได้นะครับพี่น้องกับบ่ได้กัดชนหยังนะครับก็อยู่ได้อยู่เพราะว่ามันหมดฝนผมเลยมาลุยหมู่นี้ใหม่นะครับมันเป็นตลาดที่ผมเคยมาแหละแต่ว่าทําเป็นพ่อค้าใหม่ล่ะนะครับเพราะว่าได้ที่ใหม่แต่ก็ใหม่นะเก่าเพราะว่าแต่ก็ผมอยู่ทางในนะครับผมที่นี่ผมก็เลยออกมาช่วงข้างนอกเนี่ยแค่เนี่ยจักหน่อยนะครับผมมารอบหนาปะเนี่ยมารอบหนาบ่รู้ว่าอยู่ทางใดที่เมื่อกี้นี่ที่ผมก็ไปยิงมาแถวนี้บ่ได้มาแถวนี้เพราะมันหนาฝนเนาะมันบ่มีเนี่ยบ่มีไอ้โกดังมันบ่มีไอ้โดมคือที่ผมอยู่แถวบ้านศาลาเนาะแม่แถวศาลาเนี่ยคนที่ทายอยู่แถวศาลาเนาะแต่เก่าเนาะบ้านเนี่ยเลยมาขายอยู่แถวนี้นะครับพี่น้องก็นี่นะครับก็คืออัปเดตล่าสุดวันพฤหัสบดีว่าไอ้วิทย์ไปขายของอยู่ไสนะครับผมขายวันพฤหัสอยู่บ้านหนองบ่อเล่นนะครับผมอำเภอคุณหารไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนนะครับผมก็ได้ไปหาเล่นทะเลถลายใสนะครับผมมีงานมีการเฮ็ดอยู่นะครับผมนี่แหละอาชีพของไอ้วิทย์ก็คือนี่แหละครับไอ้วิทย์ผู้หญิงขายก็ต้องขนมขายลูกเลี้ยงหลานขายลูกเลี้ยงหลานขายลูกขนมไข่นกกระทานะครับผมขายขนมนะครับบ่แม่นไข่เด้อมันเป็นขนมนะครับผมตอนนี้ก็แบ่งกันทอดนะครับเปลี่ยนกันทอดก่อนให้ผู้หญิงแล้วทอดก่อนเดี๋ยวจังว่าก็จังเป็นหน้าที่ผมพอจังว่าเชื่อมคําคนก็สิหลายแม่บ่ล่ะผู้หญิงเนาะเฮาก็แบ่งหน้าที่กันนะครับผมตอนนี้ขอบพระท่านแม่นเพิ่นทอดจากซ่าแน่บ่ทอดบ่แห้งคือผู้ชายเนาะผู้ชายก็สิทอดแห้งแน่นอนนะครับผมนี่คือบรรยากาศก่อนวันพฤหัสบดีที่ไอ้วิทย์มาขายอยู่แถวนี้นะครับนี่แหละนี่แหละนี่ครับข้างในเขาไปอีกนะครับตอนนี้มันฮ้อนนะฝ่าผมยังบ่ได้เปิดเลยนะครับต้นน้ำปั่นกับเชี่ยสาวซีเกตคนบ่มานะครับผมมันคนละอำเภอคนละตำบลนะครับมันไกลเด็กน้อยกับไปโรงเรียนแต่มาบ่ได้ใครเลี้ยงครับผมกับหญิงอยู่เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวจังไหนจะเบิ้งบรรยากาศช่วงค่ำๆช่วงนึงนะครับพี่น้องมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะพี่น้องเด้อบ้านพฤหัสบดีมาขายของอยู่หม่องใหม่นะครับแต่ว่าก็เคยมาอยู่ล่ะแต่ว่าเป็นพ่อค้าใหม่มาหม่องใหม่นะครับผมการหนาพ่อกันใหม่เดี๋ยวจะเบิ้งช่วงค่ำอีกรอบนึงอาจจะให้เบิ้งอีกรอบนึงนะครับชีวิตของไอวิทย์นะครับชีวิตพ่อค้าแม่ขายก็สิประมาณนี้บ่ตลกเลยพี่น้องนะครับผมสนุกคือสนุกนะครับผมน้ำเพชรก็คือเห็ดนะครับผมโอเคนะครับผมมื้อนี้สวัสดีครับผมไอวิทย์พี่หญิงบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเงี้ยวๆสุกแล้วครับผมขายเฮาขายเย้ไม่ใช่เล่นน้ำบอกเล่นผู้เดียวก็ได้